วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอาแล้วอดีตตากล้อง VR โซซัดแรงปลื้มสุรบดลูกชายชวนหลีกภัยแชมป์อดีตตากล้อง VR โซตอบแรงหลังมีคนถามถึงปลื้มสุรบดลั่นเสนียดจันไรทำเอาชาวเน็ตหูพึ่งก่อนร่ายยาวถึงโอกาสที่สูญเสียไปแต่ไม่เคยมีใครเหลียวแลแน่นอนว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกับ VR โซยูทูบเบอร์รุ่นบุกเบิกของเมืองไทยกับคำพูดยอดฮิตขอ3คำจนทำให้เราได้รู้จักกับ2พิธีกรอย่างปลื้มสุรบดและทัพทิมมลิการวมไปถึงทีมงานอีกหลายๆคนก่อนจะเริ่มมีเรื่องราวต่างๆจนทำให้ต้องแยกย้ายท่ามกลางข่าวลือที่ว่าจบไม่สวยแต่ล่าสุดเรื่องราวจบไม่สวยก็กลายมาเป็นประเด็นอีกครั้งหลังจากที่เมื่อวาน31พฤษภาคมแชมป์อดีตตากล้องของ VR โซที่ได้นำกล้องที่เคยใช้ในการถ่ายทำรายการออกมาประมูลขายใน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่ายังสามารถใช้งานได้ดีและกล่าวว่าตนนั้นมีความทรงจำเกี่ยวกับกล้องตัวนี้มากมายผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแต่ต้องจำใจปล่อยไปด้วยเหตุผลหลายๆอย่างที่แบกรับอยู่จนกระทั่งมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้าไปคอมเมนต์สอบถามว่ามีลายเซ็นปลื้ม VR โซไหมแชมป์ก็ได้ตอบกลับมาแบบเจ็บแสบว่าถือเป็นเสนียดจันไรกับกล้องนะครับคนได้ไปจะไม่เจริญเอาทำเอาชาวเน็ตถึงกับซีดปากในความแซบนี้ก่อนจะตอบเพิ่มว่านี่น่าจะเบาสุดแล้วครับไม่ด่าออกสื่อก็ดีเท่าไหร่แล้วจากเรื่องราวดังกล่าวก็เอาชาวเน็ตกลับมาพูดถึงประเด็นการแยกทางของสมาชิกรุ่นบุกเบิกว่าถึงแม้ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตั้งนานแล้วแต่ปัญหาภายในที่เกิดขึ้นก็ดูว่าจะยังไม่ได้เคลียร์และมีชาวเน็ตบางส่วนได้ออกมาเปิดเผยว่าในตอนช่วงที่แชมป์ได้ทำงานกับ VR โซก็มีปัญหาสุขภาพเนื่องจากทำงานหนักเกินไปรวมไปถึงปัญหาการโกงการหักหลังที่แชมป์เคยโพสต์ระบายเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนซึ่งหลังจากที่มีการเกิดประเด็นดังกล่าวและกลายเป็นที่พูดถึงของชาวเน็ตอย่างล้นหลามแชมป์ก็ได้ออกมาโพสต์อีกครั้งเนื่องจากมีชาวเน็ตทักส่วนตัวเข้าไปถามถึงเรื่องว่ายังมีความคิดแค้นกับนายปอหรือไม่แชมป์ก็เลยขอชี้แจงว่าไม่ได้อยู่ในหัวมานานแล้วแต่ถ้าได้ยินก็พูดตรงๆต่างคนต่างอยู่ต่างทำสิ่งที่ตัวเองต้องทำและตอนนี้ก็กลับมาหายดีแล้วหลังจากใช้เวลามาเป็น10ปีแต่ก็ไม่ได้ลืมก่อนจะร่ายยาวว่าไม่เคยลืมว่าชีวิตเสียโอกาสไปแค่ไหนตั้งแต่อายุ25ถึงปัจจุบันจากการบาดเจ็บครั้งนั้นเนื่องจากอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องและบอกแล้วทุกอย่างแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็มีอุปกรณ์อย่างที่เคยแนะนำทุกอย่างแต่เราถูกขับออกตัดออกลบออกแบบไม่มีตัวตนห้ามพูดถึงได้แต่คำตอบที่ว่าทางบริษัทไม่ได้มีหน้าที่ดูแลเจ็บเองก็ต้องดูแลตัวเองไม่เคยได้รับการช่วยเหลืออะไรอย่างที่เขาโม้ไว้พร้อมทั้งบอกว่าชีวิตหลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปทุกอย่างเสียโอกาสหลายๆอย่างชีวิตลำบากแค่ไหนไม่เคยมีใครรู้กว่าจะกลับมาหายดีและทุกวันนี้ตนต่อสู้เพียงลำพังไม่มีใครเข้าใจเราได้ดีกว่าเราว่าที่ผ่านมาลำบากแค่ไหนทั้งโดนหลอกโดนทิ้งโดนนอกใจโดนโกงโดนใส่ร้ายแต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มไม่ไหวจึงต้องเอาของรักมาขายเป็นคุณมาเจอแบบนี้จะรู้สึกยังไงก่อนจะทิ้งท้ายว่าตอบให้แล้วนะไม่ต้องทักมาถามเสียเวลาทำมาหากินทำให้เรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นที่สนใจของชาวเน็ตเป็นอย่างมากทั้งยังมีชาวเน็ตบางส่วนได้เข้ามาให้กำลังใจแชมป์อย่างล้นหลามภายในโพสต์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ